พลอยเค็งพูดจริงทำจริงแจกโบนัสกว่า3ล้านเงินสดรถหรูพนักงานกอดขอบคุณทั้งน้ำตาพูดจริงทำจริงเพราะเคยให้คำสัญญาไว้เมื่อนานมาแล้วถึงเรื่องการแจกโบนัสก้อนใหญ่สำหรับพนักงานที่ตั้งอกตั้งใจทำงานและอยู่ด้วยกันมานานกว่า10ปีสำหรับครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ลูกดกพลอยชิดจันฮุงและเคนฮุงโดยเรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ผ่านรายการมอมชิดจังบนช่อง YouTube ของครอบครัวภายใต้ชื่อตอนว่า EP 0.185 แจกโบนัสพนักงานกว่า3ล้านบาทซึ่งในเทปนี้ทั้งพลอยและเคนได้อธิบายว่าจะมีพนักงานจำนวน3คนที่ได้รับโบนัสก้อนดังกล่าวเป็นเงินสดจำนวน 500,000 บาทแต่จะมีอีกคนหนึ่งที่พิเศษกว่าคนอื่นตรงที่เนื่องจากกำลังจะต้องเกษียณงานออกไปด้วยอายุที่มากขึ้นทั้งคู่จึงได้จัดปาร์ตี้เลี้ยงส่งเป็นของขวัญเพิ่มเติมให้ด้วยขณะที่พนักงานอีก2คนที่อยู่ด้วยกันมานานและช่วยบริษัทพัฒนางานมาอย่างเต็มที่พลอยเคนก็ไม่ลืมเช่นกันที่จะมอบของขวัญให้เป็นกำลังใจด้วยการถอยรถใหม่ป้ายแดงให้กับทั้งคู่ซึ่งทั้งหมดนี้ทำเอาพนักหลายๆคนถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหวก่อนที่จะเอ่ยปากขอกอดเจ้านายสุดที่รักแน่นๆพร้อมกับพูดคำขอบคุณสำหรับความรักและความเอ็นดูที่มอบให้โดยเคนฮุงสามีของนักแสดงสาวได้บอกกล่าวกับพนักงานทุกคนด้วยว่าเงินที่มอบให้นั้นตนอยากให้ทุกคนนำไปชำระหนี้สินที่อาจจะเคยมีติดค้างใครไว้เนื่องจากว่าการไม่มีหนี้นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วส่วนทางด้านพลอยชิดจันทร์ก็ได้กล่าวขอบคุณพนักงานทุกคนที่ยังอยู่เคียงข้างทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนานและตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่จนธุรกิจประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ใหญ่จากครอบครัวฮุงที่ทำเอาแฟนๆหลายคนทั้งอิ่มใจทั้งชื่นใจตามไปด้วยเลยชมคลิปรายการมอมคิดจัง EP 0.185 แจกโบนัสพนักงานกว่า3ล้านบาทอดคิดถึงไม่ได้เปิ้ลหัทยาโพสต์ถึงสามีตัวสรัญญูทำหน้าที่พ่อที่ดีเสมอมาให้ลูกสาวฝาแฝดลูกหนุนลูกหนังเนื่องในวันสำคัญวันเด็กแห่งชาติก่อนอื่นต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับลูกหนังศรีลาลูกสาวฝาแฝดที่ได้ขอบวชถือศีลปฏิบัติทำอุทิศส่วนกุศลให้บิดาตั้วสรัญญูหลังจากไปด้วยโรคมะเร็งซึ่งลูกหนังศรีลานั้นได้มาบวชถือศีลปฏิบัติทำที่เสถียรธรรมสถานถนนวัชรพลแขวงท่าแร้งเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บิดาโดยมีแม่ชีสันสนีเสถียรสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานเป็นผู้ฝึกสอนด้วยตัวเองอีกด้วยและล่าสุดลูกสาวฝาแฝดอย่างน้องลูกหนุนลูกหนังก็ได้โพสต์รำลึกความหลังถึงพ่อตั้วสรัญญูเนื่องในวันเด็กที่พ่อจากไปไม่หวนกลับโดยงานนี้น้องลูกหนุนก็ได้โพสต์อินสตาแกรมระบุข้อความว่าบาร์บีทูปารามิเชลซัมเมอร์แดดดี้แฮปปี้ไตชิลดเรนเดย์นั่นเองในขณะที่ทางด้านสาวเปิ้ลหัทยานั้นก็คิดถึงไม่ได้โพสต์ถึงสามีตั้วสรัญญูทำหน้าที่พ่อที่ดีเสมอมาให้ลูกสาวฝาแฝดลูกหนุนลูกหนังเนื่องในวันสำคัญวันเด็กแห่งชาติโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าวันเด็ก We miss you super daddy ที่รักอีกด้วยเล่นใหญ่จัดใหญ่นานาไรบีน่าเซอร์ไพรส์วันเกิดสามีเวไทเทเนียมด้วยของขวัญล้ำค่าถึง41กล่องหลังมีอายุครบรอบ40ปีรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มากความสามารถสำหรับเวปริญญาอินทชัยหรือฉายาว่า PCESS
และดาบอยเวสัญชาติไทยอเมริกันเป็นแรปเปอร์สมาชิกวงไทเทเนียมต่อมาหนุ่มเวไทเทเนียมได้เข้าพิธีสมรสกับสาวไรบีน่าไรบีน่านักแข่งรถดีเจและพิธีกรหญิงเมื่อวันที่25กรกฎาคมพ.ศ.2553ณโรงแรมโอเรียนเตลโดยทำพิธีแบบไทยจีนและอิสลามซึ่งในการนี้มีการเข้ารับช่อดอกไม้จากผู้แทนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและทั้งคู่นั้นก็ได้มีโซ่ทองคล้องใจฝาแฝดชายหญิงนั่นก็คือน้องบีน่าและน้องบรุกลินและล่าสุดต้องบอกว่าเล่นใหญ่จัดใหญ่จริงๆเมื่อสาวนานาไรบีน่าได้โพสต์อินสตาแกรมขณะเซอร์ไพรส์วันเกิดสามีเวไทเทเนียมหลังมีอายุครบรอบ40ปีด้วยของขวัญล้ำค่าถึง41กล่องโดยงานนี้สาวนานาได้โพสต์แคปชั่นว่าขอต้อนรับเข้าสู่วัย40นะดาบอยเวไม่รู้จะทำให้อะไรให้ได้มากกว่านี้นอกจากให้ได้เท่านี้และจะให้ได้แบบนี้ตลอดไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะกับเบบี้I love you with all my heart ปีนี้ครบ40คุณรับไปเลย41กล่อง10ยาน กบสุวรรณันโพสต์อวยพรหวานซึ่งถึงสามีบรุ๊คดนุพรเนื่องในวันครบรอบแต่งงาน12ปีเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับกบสุวรรณันปุณกันโดยสาวกบขึ้นแท่นนางเอกยอดนิยมเบอร์หนึ่งและได้รับฉายานางเอกตลอดกาลและนางเอกขวัญใจมหาชนตลอดกาลและดาวค้างฟ้าเรียกได้ว่าถึงแม้เวลาจะผ่านมานานแค่ไหนแต่ความนิยมของสาวกบก็ยังคงได้รับจากแฟนคลับอย่างต่อเนื่องปัจจุบันสาวกบได้เข้าพิธีวิวาห์กับบรุ๊คดนุพรปุณกันหลังจากที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีโดยได้มีลูกสาวคือน้องณดาปุณดาปุณกันและน้องณดลปุณดลปุณกันเป็นโซ่ทองคล้องใจและล่าสุดสาวกบสุวรรณันนั้นก็ได้โพสต์อินสตาแกรมอวยพรหวานซึ่งถึงสามีบรุ๊คดนุพรเนื่องในวันครบรอบแต่งงาน12ปีโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าแฮปปี้12 th anniversary หัวเราะด้วยกันไปอีกนานๆ นะคะ9มกราคม21นั่นเองลูกสาวฝาแฝดน้องลูกหนุนลูกหนังโพสต์รำลึกความหลังถึงพ่อตั้วสรัญญูเนื่องในวันเด็กที่พ่อจากไปไม่หวนกลับเรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับวงการบันเทิงไทยที่ได้สูญเสียบุคลากรคนสำคัญอดีตพระเอกผู้กำกับชื่อดังสรัญญูวงกระจ่างหรือนรัญญูวงกระจ่างที่ได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับในระยะสุดท้ายในวัย59ปีณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ต่อมาก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับลูกหนังศีลาลูกสาวฝาแฝดที่ได้ขอบวชถือศีลปฏิบัติทำอุทิศส่วนกุศลให้บิดาตั้วสรัญญูหลังจากไปด้วยโรคมะเร็งซึ่งลูกหนังศีลานั้นได้มาบวชถือศีลปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถานถนนวัชรพลแขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บิดาโดยมีแม่ชีสันสนีเสถียรสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานเป็นผู้ฝึกสอนด้วยตัวเองอีกด้วยและล่าสุดลูกสาวฝาแฝดอย่างน้องลูกหนุนลูกหนังก็ได้โพสต์รำลึกความหลังถึงพ่อตั้วสรัญญูเนื่องในวันเด็กที่พ่อจากไปไม่หวนกลับโดยงานนี้น้องลูกหนุนก็ได้โพสต์อินสตาแกรมระบุข้อความว่าบาร์บีชูปารามิเชลซัมเมอร์แดดดี้แฮปปี้ไตชิลเดรนเดย์นั่นเองYes.